ว้าวเจ้าแรกในไทยจากวัสลีนที่เขาออกแบบเป็นเซรั่มกันแดดซึ่งแตกตัวเป็นน้ำนั่นคุณแถมช่วยบำรุงผิวกายให้ผิวไว้จบครบแบบไม่ต้องกลัวเหนียวเพราะอะไรสุดนี้ถึงน่าสนใจเดี๋ยวมองรีวิวให้ฟังพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาโปรเจกต์น่ารักทุกคนนะคะคือวัสลีนเนี่ยเขาออกเซรั่มกันแดดสูตรใหม่ที่เขาเคลมว่าเป็นเจ้าแรกในไทยที่เป็นเซรั่มกันแดดซึ่งแตกตัวเป็นน้ำได้ตอบโจทย์ผิวกายโดยเฉพาะเอาซีคุณเคลมแบบนี้ยังไงซาก็ต้องหยิบมารีวิวละคือก่อนมองดูรีวิวผมก็จะเห็นข้อมูลใช่ไหมว่าเขาเคลมว่าเซรั่มกันแดดนวัตกรรมใหม่ที่แตกตัวเป็นน้ำแบบ2 in 1ไม่ต้องกลัวเหนียวเนื้อสัมผัสเบิร์สบางเบานะคะปกปิดขั้นสุดคุณ SPF 50 PA 3 บวกนะคะแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีตามคำเคลมเนี่ยเดี๋ยวมองพาเช็คจากสูตรอีกทีซึ่งเดี๋ยววันนี้มองจะทดสอบด้วยตัว UV camera ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูที่สูตรกันก่อนคุณผู้ชมเขามีชื่อว่า Vaseline Healthy Bite Kuta Haya Serum Burst Sunscreen SPF 50 PA 3 บวกนะคะเซรั่มทาตัวที่เป็นกันแดดด้วยหลอดสีทองแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมดูที่ UV filter กันก่อนหลักๆเนี่ยใส่มา3ตัวด้วยกันซึ่งเป็น Chemical Sunscreen ล้วนนะคะคือเขาจะทำหน้าที่ในการดูดซับรังสีอันนี้สามารถที่จะป้องกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB นะก็ช่วยลดปัญหาพวกจุดด่างดำผิวหมองคล้ำได้อย่างที่บอกไปว่าเขาทำงานแบบ 2 in 1เพราะฉะนั้นเขาจะมีตัวช่วยบำรุงมาด้วยคุณคือช่วยให้ผิวไบรท์ด้วยอะค่ะเขามีไวท์เทนนิ่งใส่มา 2-3 ตัวนะคุณมาดูตัวฮีโร่ของเขากันนะคะตัวแรกคือไนเซอไมด์ก็มาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสลดการผลิตแล้วก็ส่งผ่านเม็ดสีเมลานินขึ้นมาที่ผิวชั้นบนอย่างไนเซอไมด์เนี่ยเขาค่อนข้างมีสรรพคุณครอบคลุมนะคะอย่างงานวิจัยเนี่ยเขาใช้ความเข้มข้นสูงสุดที่ 5% เนี่ยค่ะเอาไปทาเทียบกับยาหลอกวันละ2ครั้งยาวนานเวลา8สัปดาห์ก็คือ2เดือนเนอะเขาสามารถยับยั้งเมลานโซมก็คือการผลิตเม็ดสีเนี่ยได้ถึง 35-68% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมเห็นมั้ยคะว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นรอยดำสามารถลดลงจริงลดได้ตั้งแต่4สัปดาห์เลยนะนอกจากนี้เขายังมีซิสเทอีนมีไกลซีนที่เป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนนะคะใส่มาด้วยซึ่งกลูตาไทโอนเนี่ยทำหน้าที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เนาะช่วยต้านมลสารช่วยเพิ่มความกระจ่างใสก็มาเสริมฤทธิ์กับตัวไนซินามายนะคะจริงๆตัวช่วยผิวมีหลายตัวคุณมีโซเดียมไฮยาลูเรตโซเดียมพีซีไกลซีนเนี่ยค่ะที่ทานแล้วยังให้ความรู้สึกว่าชุ่มชื้นผิวเสริมฤทธิ์ด้วยตัวโทโคฟิโรซิเตตอีกตัวที่เป็นอนุพันธ์วิตามินอีนะคะนี่มาต้านมลสารได้ดีทำให้เขามีประสิทธิภาพในการกันแดดได้มากยิ่งขึ้นเขาเป็นสูตรที่มีน้ำหอมนะคะแต่ก็เนื้อโลชั่นมันก็ต้องมีน้ำหอมถ้าไม่มีมันก็จะแปลกอยู่แต่ถ้าใครที่กังวลเรื่องน้ำหอมเนี่ยก็ให้ตรวจสอบที่ทองแขนก่อนได้แต่ส่วนตัวมองว่าผิวกายเราค่อนข้างทนทานกว่าผิวหน้าผิวกายเราเนี่ยดุดันไม่เกรงใจใครละเพราะฉะนั้นโอกาสระคายเคืองจากน้ำหอมเนี่ยคงน้อยตัวเซรั่มจะเป็นสีขาวขุ่นกลิ่นหอมเกลี่ยง่ายสบายผิวค่ะซึมไวไม่เหนอะหนะผิวนะคือมันดีมากคุณแล้วมองจะบอกทริคในการทานิดนึงว่าเวลาทาเนี่ยให้รูปเหมือนทาโลชั่นได้ทั่วผิวเลยอย่าไปตบๆนะเห็นไหมคะว่าการที่เราตบๆมันจะทำให้ดูเนื้อเขาเป็นยุ่ยๆไม่ซึมผิวส่วนแพคเกจิ้งก็ออกแนวหลอดบีบสีส้มๆทองๆนะคะตามสไตล์วาสลีนแล้วก็ใช้งานง่ายอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าหวังจะทดสอบความสามารถในการเกาะติดผิวเขาเพราะว่ามันส่งผลถึงความสามารถในการกันแดดเพราะฉะนั้นเราจะใช้ UV camera เข้ามาช่วยตรงนี้ว่าเขาสามารถทากันแดดได้ทั่วหรือเปล่านะคะโดยถ้าเราดูผ่านกล้องตัว UV camera เนี่ยค่ะจะเห็นสีผิวเป็นสีดำทึบเหมือนเงาะป่าเลยอันนี้ไม่ได้จ้อจี้นะอันนี้เขาดีเทคได้อย่างนี้จริงๆในกรณีที่เราทากันแดดได้ถึงได้ครอบคลุมนะคะเนื่องจากคุณอาจจะมีสงสัยนะคะว่าเขาเป็นเครมกันแดดที่แตกตัวเป็นน้ำเขาจะสามารถสร้างฟิล์มเพื่อป้องกัน UV ได้จริงหรือเปล่าตัว UV camera จะเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะหลังจากที่หมองทาคุณเห็นไหมคะว่าเราจะเห็นเป็นสีทึบๆที่เกาะอยู่บนแขนของหมองเนี่ยได้ดีแล้วก็ไม่มีรอยรั่วของฟิล์มกันแดดซึ่งตรงนี้เราทาเหมือนทาครีมกันแดดเลยก็คือทาให้หนาประมาณหนึ่งเนื้อทำให้ประสิทธิภาพการกันแดดมันทำได้ดีจะบอกว่าชอบใช้มาสักพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยภาพรวมเนื้อเขาโอเคมากมันสบายผิวอะไม่เหนอะหนะเลยอย่างที่บอกไปว่าเป็นเซรั่มเบิร์สใช่ไหมคะบางเบาสบายผิวไม่ทิ้งคราบขาวติดเสื้อผ้าเป็นตัวช่วยปกป้องผิวคือสามารถที่จะทาแทนโลชั่นทาผิวในตอนเช้าได้เลยนะเพราะว่าใส่ตัวบำรุงแล้วก็ไวท์เทนนิ่งมาเยอะถือว่าครบจบในตัวเดียวไม่ต้องหาโลชั่นหลายๆตัวมาทาหลายครั้งลองนึกภาพดูนะว่าใช้โลชั่นเสร็จไปใช้กันแดดทาทับต่อมันทับกันหลายชั้นมันจะเหนียวไงซึ่งก็ไม่เหมาะกับบ้านเราอย่างแรงนะคะแต่ว่าวัสลีนสูตรนี้ถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์คุณที่อยากลองใช้หรือว่าลองใช้อยู่แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เม้ามอยกันนะเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองใช้ตามแต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้กูยังมองไปแล้วค่ะ